ดูง่ายๆขายได้จริงๆนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2561แบบนี้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทสูงสุด 1,000 บาทนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2561นะครับดูจุดเดียวนะครับดูแค่จุดนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะของเหรียญตรงนี้มีลักษณะของความผิดพลาดนะครับไส้ในที่ล้นไปด้านนอกแบบนี้นะครับเหรียญมี2ส่วนนะครับมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับเหรียญนี้ไส้ในล้นออกไปด้านนอกแบบนี้นะครับพลิกดูอีกด้านนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆขอบนอกสีขาวๆเนี่ยล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับแบบนี้มีราคานะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500ถึง 1,000 บาทนะครับดูดีๆก่อนใช้นะครับแบบนี้นะครับขายได้จริงนะครับเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2538เหรียญละ500บาทมีจริงนะครับดูคลิปนี้เลยนะครับเหรียญในมือผมเป็นเหรียญจริงๆนะครับดูตัวอย่างเหรียญจริงที่ผมจะประกาศรับซื้อได้เลยนะครับใครมีเหรียญ1บาทนะครับหยิบขึ้นมาเช็คดูนะครับตัวอย่างในคลิปเป็นปีพ.ศ. 2538นะครับหยิบขึ้นมาแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับถ้าใครมีเหรียญ1บาทพระเศียรตรงแบบนี้ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับเริ่มต้นที่500นะครับขอเสริมนิดนึงนะครับพระเศียรตรงรับซื้อทุกรุ่นยกเว้นปีกาญจนาปีพ.ศ. 2539นะครับเหรียญปีกาญจนาพิเศษจะต้องเป็นพระเศียรกลับเท่านั้นถึงจะมีราคานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนแบบนี้นะครับนี่หมุนแบบนี้นะครับพระเศียรตรงรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500บาทนะครับเหรียญ10บาทในมือท่านอาจมีมูลค่าเพิ่มถึง 3,000 บาทนะครับดูตรงไหนสังเกตยังไงดูคลิปนี้เลยนะครับเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับใครได้ที่ใครได้ผ่านมือมานะครับเหรียญ10บาทอย่าเพิ่งใช้นะครับหยิบขึ้นมาแล้วก็หมุนดูก่อนนะครับนี่นะครับถ้าใครหมุนแล้วเหรียญ10บาทในมือท่านเป็นด้านหัว2ด้านแบบนี้นะครับหมุนก่อนนะครับหมุนก่อนใช้นะครับรับเงินจริงๆนะครับนี่นะครับหลายพันนะครับแบบนี้ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ 3,000 บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่มีด้านหัว2ด้านนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับคลิปนี้เหรียญ10บาทแบบนี้นะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับลองดูนะครับสังเกตดูใครมีหรือว่าต้องการจะถามสอบถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ